10 ปีที่รอคอยมาวินคุกเข่าเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานตู่ปิยวดีดีใจกลั้นน้ำตาแทบไม่อยู่เรียกว่าเป็นคู่รักคู่หวานขนาดหนักเลยทีเดียวครับสำหรับนักแสดงหนุ่มอย่างมาวินทวีผลหวานใจของตู่ปิยวดีมาลีนนท์ที่คบหาดูใจกันมาอย่างยาวนานกว่า10 ปีกว่าจะผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันครับจนมีข่าวดีในที่สุดคุกเข่าขอแต่งงานจากแฟนหนุ่มอย่างมาวินจากการเซอร์ไพรส์ตามสไตล์ของหนุ่มสายกินครับกับการพาแฟนสาวไปกินข้าวในร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งในขณะกินอยู่ครับก็ได้ใบ้คำพูดว่าร้านอาหารแถมอะไรมาแล้วก็หยิบแหวนขึ้นมาขอแต่งงานทำเซอร์ไพรส์แฟนสาวอย่างตู่ซึ้งจนน้ำตาไหลถึงกับพูดไม่ออกที่สำคัญนั้นครับงานนี้ยังมีทีมงานจากนักร้องสาวอย่างแก้มวิชญานีเปียกินเข้ามาร้องเพลงคู่รักให้กับทั้งสองอีกด้วยในงานจัดได้ว่าทุกคนแฮปปี้และตื่นเต้นกับการขอแต่งงานเป็นอย่างมากส่วนหนุ่มมาวินนะครับก็ขอแต่งงานด้วยแคปชั่นที่ว่าอันชีเซมาวินว่าดีฟอร์เรเวอร์หนุ่มมาวินนะครับยังโพสต์แคปชั่นต่อว่าขอแต่งงานได้แต่งแล้วเว้ยรอคอยวันนี้มา10 ปีเต็มๆครับขอบคุณตู่ปิยวดีที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดผ่านทั้งทุกข์ทั้งสุขเราจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปนะครับขอบคุณลูกพี่ KT Set Point ที่ช่วยจัดงานทุกอย่างให้ผมนะครับดีใจที่ได้มาจัดงานที่ร้านตัวเองขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มานะครับต้องบอกว่างานนี้เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานสำเร็จครับพร้อมสุขใจกับผู้ถูกขอและผู้ขอรวมทั้งแขกเหลือที่มาร่วมเซอร์ไพรส์ในงานนี้ด้วยก็อบอุ่นใจและซึ้งใจไปตามๆกันครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่มาณโอกาสนี้กันด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ